สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ IT Danon อีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาเพิ่มปุ่มติดตามตรงมุมขวาล่างของคลิปแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะทำแบบนี้แล้วก็ไปดูกันเลยครับอย่างแรกครับให้เข้ามาที่หน้า YouTube ก่อนนะฮะจากนั้นนะครับคลิกที่มุมขวาบนนะฮะแล้วก็ไปที่ YouTube Studio ของเพื่อนๆนะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยที่หน้านี้แล้วนะครับผมให้สังเกตตรงมุมซ้ายล่างนะครับในปุ่มฟันเฟืองนี่ฮะมันจะเขียนว่าตั้งค่าหรือถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นคำว่า setting นะครับจิ้มเข้าไป1ทีครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะไปที่คำว่าช่องนะครับหรือว่า channel นะฮะจากนั้นในแถบด้านขวาก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้ไปในแถบของคำว่าการสร้างแบรนด์ครับหรือ branding ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดปุ่มเลือกรูปภาพไปเลยนะฮะผมจะบอกก่อนนะครับว่ารูปภาพที่ทาง YouTube เขาแนะนำมาให้ใช้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาแนะนำให้เป็นไฟล์ PNG กับไฟล์ GIF นะฮะโดยที่มีขนาดเนี่ย 150x150 ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นรูปพื้นหลังโปร่งแสงครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นรูปขอบมนหรือขอบเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวผมอัพขึ้นไปให้ดูนะฮะถ้าเกิดเราพื้นหลังเนี่ยเป็นสีทึบเป็นสีขาวเงี้ยมันจะไม่สวยแต่ถ้าเกิดเป็นโปร่งแสงเนี่ยด้านหลังมันจะมองเห็นพื้นหลังคลิปได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆได้รูปภาพมาแล้วนะครับก็กดไปที่ปุ่มเลือกรูปภาพตรงนี้เลยครับผมจากนั้นก็ไปเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆเตรียมไว้นะฮะในที่นี้ผมเตรียมอันนี้มานะครับสังเกตนะฮะว่ามันจะขึ้นมาเป็นพรีวิวให้เราดูตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่3อันนะครับให้เราเลือกก็คือถ้าเกิดเราติ๊กข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นการแสดงไอ้ปุ่มเนี้ยตอนท้ายวิดีโอเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดข้อที่2เนี่ยจะให้มันเริ่มแสดงตั้งแต่ต้นวิดีโอที่วินาทีเท่าไหร่หรือนาทีที่เท่าไหร่เราสามารถแบบเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการแสดงตลอดทั้งวิดีโอก็ติ๊กข้อสุดท้ายนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะติ๊กข้อสุดท้ายไปนะครับโอเคเรามาดูฟังก์ชันทางซ้ายนะครับถ้าเกิดกรณีต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยให้นำมาตรงคำว่าแทนที่ตรงนี้นะครับเมื่อจิ้มขึ้นไปแล้วเพื่อนๆก็เลือกรูปใหม่ที่เตรียมไว้นะฮะมาแทนที่เจ้ารูปเดิมที่เคยอัปโหลดไว้นะครับจากนั้นนะครับก็กดบันทึกไปเลยครับผมเมื่อมันขึ้นว่าบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยนะฮะก็ให้เพื่อนๆไปเปิดดูที่หน้าช่องได้เลยครับสังเกตไหมฮะว่าปุ่มติดตามเนี่ยมันจะเพิ่มตรงมุมขวาล่างตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้เรากด Subscribe นั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มปุ่มนะฮะเข้าไปในคลิปนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนทำไม่ได้หรือติดปัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามไว้ใต้คลิปเช่นเคยและก่อนปิดคลิปอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ